ชาวเมืองมึนซิงรัฐบาวาเรียของเยอรมนีจัดเทศกาลแข่งวัวครั้งที่6โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันหลายพันคนท่ามกลางผู้ชมราว 10,000 คนและอุณหภูมิสูงกว่า30องศาเซลเซียสโดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องขี่หลังวัวเป็นระยะทาง100เมตรให้ได้เร็วที่สุดโดยไม่ตกจากหลังวัวส่วนผู้ชนะในการแข่งขันครั้งนี้คือนายไมเคิลฟาสทริทเจ้าของวัวที่มีชื่อว่าเบสโดยเจ้าตัวเผยว่าเขานั่งเทไปด้านหลังของเจ้าเบสเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ถูกหมันสลัดหล่นง่ายๆนอกจากนี้เขายังให้เจ้าเบสได้กินของโปรดก่อนแข่งขันนั่นคือแอปเปิลซึ่งวิธีนี้ก็ได้ผลขณะที่ผู้ชมรายหนึ่งบอกว่าการแข่งขันครั้งนี้เป็นที่นิยมของชาวเมืองมึนซิงเนื่องจากมีเพียงไม่กี่หมู่บ้านที่จัดงานดังกล่าวและเธอเชื่อว่าเทศกาลนี้เรียกความนิยมให้กับเมืองได้อย่างมาก